สวัสดีครับท่านผู้เกียรติทุกท่านสวัสดีทุกท่านเลยโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่กันโตกันใหญ่กันโตบางท่านอยู่ที่บ้านจะไม่รู้แต่ถ้าอยู่ที่กรุงธนนี่สนุกแน่นอนก็เรามาดูกันหลายนั่นแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ตลกเต็มแออัดไปหมดยืนกันข้างนอก700กว่าคณะโอ้ยเล่นวันเดียวนี่เหรอมาประท้วงที่ร้านนี้ด้วยประท้วงอะไรล่ะประท้วงบอกขอค่าตัวรถที่นี่จ้างแพงเหลือเกินอ๋อเหรอจ้างคณะกันเยอะแยะไปหมดโอ้ยและกรุงธนคอมเพล็กซ์ไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องพูดอยากจะดูอยากจะชมอยากจะนอนอยากจะกินอยากจะล้วงอยากจะอะไรมานั่งทานนั่งกินล้วงอะไรล้วงให้ติ๊บเด็กมั่งเด็กนี่มึงต้องให้บ้างต้องให้ดิไม่ให้ได้ไงเด็กเสิร์ฟนี่เงินเดือนน้อยนะสงสารเห็นใจเธอให้ติ๊บเป็นมั่งสงสารมันครับคนหนึ่งบางคนเนี่ยเดี๋ยวเสิร์ฟ300มานี่เงินเดือนไม่ได้ตายแล้วตายแล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะเอาที่ไหนกินนั่นแหละดิสงสารเด็กให้มันคน 4,000 5,000 ให้มันไปเลยปีนึงมันตั้งตัวได้ก็มาเสิร์ฟแทนมันทีนี้โอ้ยไม่ต้องมากมายขนาดนั้นนิดหน่อยน้ำใจแล้วแต่ท่านจะให้เหอะมากรุงธนเถอะครับมากรุงธนเขาแบกอย่าไปร้านอื่นอย่าไปร้านอื่นทุกอย่างมีให้ท่านที่นี่ครบถ้วนทุกกระบวนการสโลแกนเรามีบอกถึงท่านไม่มาเที่ยวแวะเยี่ยวก็ยังดีเห็นไหมมาให้เหม็นกันเถอะให้เหม็นกันมากันเลยเต็มที่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องที่นี่อยากจะชมอะไรไม่ว่าจะเป็นตลกศิลปินดังๆราราดังๆดาราต่างประเทศอัดไว้นักร้องนี่ทุกประเภทมารวมอยู่นี่หมดรวมเพียบนักร้องลูกทุ่งนี่เยอะแยะไปหมดมีด้วยเหรอลูกทุ่งนี่ไม่ว่าจะเป็นไอ้เพิร์นไอ้พศไอ้ยศอีพองสังทองสังทองก้องกาดกำแหงกำแพงพิมพ์ใจสดสงสดใสทัจลงทัจลีชาตีศรีชนบุพผาศรีชนผ่องศรีวรนุชยุพินแพทองเจ้าของเสียงเพลงน้ำตาลซอหินนี่บรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งสตริงก็มีเยอะมีใครบ้างล่ะสตริงนี่มันจะเป็นทัดทันเดอร์เป็นเต๋าหัวโจกเป็นบอยสเกาต่อสองวงทูฝันดีฝันเด่นลองที่นี่มานอนอยู่บ้านพูดทำไมตรงนี้ขอให้กูได้พูดเถอะแค่นั้นยังไม่พอมีใครอีกยังมีนักร้องเมืองนอกนักร้องเมืองนอกใช่เอ็ดวินพิรีคีมินชาโนวันยินวิชาเดชานลามาละลายน้ำไม่ต้องทำอะไรหรอกไปนั่งเดี๋ยวเหนื่อยนักร้องเมืองนอกบ้านมึงก็มีละลา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 เพลงใหม่เว้ยอัลบั้มใหม่เขาถ้ากาเฟ่ดีก็ต้องกรุงธนกรุงธนถ้าดูวิดีโอดีก็ต้องของไรพิกเจอร์โยโกเอนเตอร์เทนเมนต์และอาหารดีก็ที่กรุงธนนี่สุรัตน์ภัตตาคารและคาเฟ่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่พญาไทภาคโรงหนังโคลีเซียมนั่นไปกินซะให้ได้เลยที่นั่นเป็นไงโอ้โหอร่อยมากสุดยอดของทุกอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการอยากจะกินอยากจะดูวิดีโออยากนี่โยโกสุรัตน์ภัตตาคารมารายการเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเยี่ยมยอดแล้วเมื่อกี้กูเดินเข้ามากูคุยกับแขกเว้ยแขกโต๊ะไหนอ่ะแขกขายถั่วข้างนอกอ่ะไปคุยเรื่องอะไรล่ะทักกูตกใจเลยดิทักไงกูบอกเอ๊ะขมิ้นขมิ้นขมิ้นอ่ะทำไมอ่ะนะแหมทักแบบภาษาแขกเว้ยเหรอบอกเอ๊ะทำไมผิวดำจังพักนี้อ้าวหน้าดำผิวดำเหลือเกินทำไมไปทำอะไรมาไปตกอะไรมาโทษกูได้ที่ไหนแล้วทำไมต้องด่าหัวหน้าชิบหายอ้าวจะไปด่าหัวหน้าทำไมอ่ะบ้าบอลนะดิพี่เป็ดเลยเออทำไมไปเกี่ยวอะไรกับเขาเขาบ้าบอลไปเกี่ยวกับตัวคุณดำที่ไหนล่ะก็นั่นแหละพาไปทั้งคณะไปดูบอลอเมริกาไม่เห็นเหรอไปอเมริกาเออไปมาแล้วเหรอไปมาไปนั่งดูตากแดดตากอะไรดำไม่หมดเลยโอ้ยกูกลัวหน้าดำแล้วกูดวงไม่ค่อยดีด้วยพักนี้ทำไมอ่ะบางคนบอกทำไมเอ๊ะขมิ้นหน้าซีดเหลือเกินนั่นน่ะดิขอทานโทษนะบอกออกผ่านอากาศไปเลยผ่านไปเลยตอนนี้เป็นโสดเมียตายแล้วกูเมียเฮ้ยเมียตายแล้วเอออะไรวะตอนเย็นยังเห็นอยู่เลยก็ตอนกลางคืนกูไซต์ตั้งครึ่งชั่วโมงไม่ดิ้นไม่อะไรนอนเฉยเลยว่ะมันทำไมเหรอนะตายด้านต้องตะคอกกูด้วยเหรอแค่ที่ต้องมาพูดนี่ในข้างบ้านเนี่ยมาตองทั้งวันเนี่ยนะเป็นไงเราก็อยากจะให้เขารู้ไปเลยเฮ้ยอภิธิหารจริงๆเว้ยทำไมวะเอ๋ก็คนข้างบ้านเขาสามสี่วันเนี่ยเขาคลอดลูกออกมาเออสามวันเดินได้เลยเว้ยเด็กก็เหรอแม่มันเดินไปซื้อยาหม้ออะไรซื้อยากินยาสเตียนะรู้สึกแข็งแรงดีนะนั่งก่อนเดี๋ยวเหนื่อยนะอีกไม่เกินคืนนี้มึงก็ตายแล้วล่ะตายเพราะกูเนี่ยแหละมีนะพูดซะน่าเชื่อเออเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ให้แขกผู้เกียรติพบกับนักร้องสักท่านหนึ่งอะไรมีนักร้องมาโอ้ยคุยกับพี่เป็ดพี่เป็ดบอกไอเด็กตัวนี้ต้องปั้นให้ได้เลยปั้นเลยร้องเพลงเพราะหน้าตาดีนิสัยดีผิวขาวตาเหลืองเออมันดีซ่านกินมาแล้วตาเหลืองแบบช่วงนี้มุ่งงานมากร้องเพลงก็เพราะและจุดเด่นที่พี่เป็ดรักมากที่สุดทำไมอย่างนั้นเป็นเด็กกตัญญูโอ้อย่างนี้น่าสนับสนุนเว้ยลองมาดูกันครับว่านักร้องหนุ่มคนนี้จะน่ารักและอ่อนหวานอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านั่นน่ะสิลองมาชมกันว่าจะมีความดังจะมีอายุยาวยืดไม่เกี่ยวกับร้องเพลงพบกับศิลปินหนุ่มรูปหล่ออยากเห็นเหลือเกินเด็กยอดกตัญญูโอ้ดีมากดีมากเอาอยู่แล้วอยู่แล้ว
วัสดีครับเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจุงฟูงควายเข้าบ้านพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงลำวงเดี๋ยวคุณแม่มีผัวใหม่แล้วครับจะดีใจอะไรเกินเหตุตบเบาๆพอคนดูวิดีโอโรงแรมสะดุ้งหมดสเตปกูอ๋อเหรอโอ้ยลูกใครครับเนี่ยน่ารักมากโอ้ยฝาแฝดด้วยเหรอเฮียอ๋อหลานเหรอฮะฝาแฝดเหรอครับไม่แฝดเหรออ๋อแฝดคนละปีแฝดคนละน่ารักจังแสดงว่าเฮียขยันคนละเที่ยวเลยนะหลานเขากี่ขวบแล้วลูกกี่ขวบนะครับกี่ขวบนะสามจวบมหาอานเลยลูกมหาอานเลยลูกมาเร็วมหาอานเลยลูกอุ้มเด็กน่ารักมากอุ้มมานะโง่เฮงดีนะเฮียเด็กนี่เลี้ยงใบโตยอดเยี่ยมลักษณะแกผู้นำผู้นำประเทศนำนักร้องเข้าโรงแรมนั่นอ๋อหนีไปเด็กกลัวมึงไอ้ไอ้ตัดเด็ดอุ้มเด็กก็ไม่โอ้โหมึงอุ้มทั้งเก้าอี้เลยมานี่ลูกมานี่ลูกมามาโอ้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดโอ้ยไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องไปหาแม่ลูกหาแม่เฮียที่หลังยาวแกมาเลยทรมานแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้อ้าวมาเย่ปีโป้นี่สร้อยไม่ต้องถอดแหมถอดสร้อยเชื่อไอ้โจรเด็กของเตยมั้งเนี่ยเราเนี่ยนั่นเด็กของเตยหนูเอาสร้อยมาให้อายืมหน่อยลูกเนี่ยขึ้นมาเถอะไม่ได้อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีฮะไอ้โกไอ้โกไอ้โกแสดงว่าดูสามมะลุมมาตุ้มเนี่ยมะลุมมากับแฟนยังแซวตลกอีกนะอ๋อแฟนเฮียใจร้ายแฟนป่ะครับไม่ใช่เหรอเฮ้ยมีสิทธิ์ลุ้นไว้อ้าวนึกว่าใครนักร้องเองโถตายแล้วนึกว่าใครอีมาลายอ้าวมึงรู้จักชื่อจริงเหรอน้องโกแม้เพื่อนน้องสาวเหรอมีหน้าทำไมกล้าแซวลักษณะนั่งแบบนี้แล้วนี่ยิ้มหวานสิยิ้มหวานอะไรคออ่อนเขาแมวแมวที่ไหนแล้วโอ้แล้วโต๊ะนี้ประหยัดกว่าโต๊ะอื่นเที่ยวได้เป็นปีเชื่อผมยังไงล่ะดูสินักร้องคนเดียวผัดกระล้วงเพียบผัดกันคุยผัดกันคุยเมื่อยมั้งไหมล่ะแขกบางคนมาคนเดียวนักร้องเป็น10นี่แขกเป็น10นักร้องคนเดียวนี่เด็กคนนี้ใจถึงพี่พวกพนักงานรับลงรับรถบ่อยเบยกับตรงกับตันโอ้ยรักแกทั้งร้านทำไมวะใครเอาให้เอาหมดแล้วอ้าวโอ้ยไปว่าเอาตังเอาตังแม้ไอ้นี่พูดแล้วไม่ปอกเปลือกเดี๋ยวเขาหาว่ากูคิดอย่างงู้นงี้เอาแล้วโต๊ะนั้นไม่มีคนนั่งอะฮะแขกเขาจองใครจองแขกมึงรีบโทรไปบอกแขกเลยไม่มีเวลาแดกอย่ามาจองอ้าวแม้คนอื่นเขารอหน้าประตูอีกเต็มเลยมาจองอะไรกันนักหนาเนี่ย 6-7 โมงเช้าเขาก็มาแล้วแล้วนี่ตี 3แล้วยังไม่กลับบ้านก็เลยถามจริงครับพี่บ้านไม่มีอยู่กันหรือไงครับมากินข้าวเกี่ยวอะไรกับมึงเล่าโอ้ยแล้วตอนนี้สั่งปิดไวมากดูดิฮะรัฐบาลสั่งปิดตี 2อีกแล้วตี 2บอกปราบโสเภณีเด็กปราบอาชญากรรมเรื่องนี้ไม่จริงฮะนี่ดิทำดัดเยียดให้คนเป็นอาชญากรรมเป็นโสเภณีเด็กนั่นอ้าวยังเด็กเปิดประตูผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเด็กเปิดประตูเคยเปิดได้ตี 3 ตี 4แขกเมาแล้วติ๊บง่ายนี่ใช่มั้ยคนเราจะใจถึงนี่ตอนเมาใช่สั่งเมาแล้วอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่มั้ยฮะยังไม่ทันเมาเลยออกไปบางทีได้10บาทยังเมานี่ล้วงเท่าไหร่ก็ให้ถ้าหากว่าปิดไวแขกไม่เมาติ๊บไม่ได้เด็กไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็กลายเป็นโสเภณีนะอย่างบอยผู้ชายอย่างพวกเนี้ยมันไม่มีเงินไม่มีงานเสร็จแล้วมันก็ต้องไปปล้นไปตี้เป็นอาชญากรรมใช่แล้วตลกอย่างพวกผมวอนเลยนะครับตลกทุกคณะนี่จนมากจะเป็นโน้ตเป็นดีเป็นเป็ดเป็นเทพโอ้ยจนๆทั้งนั้นและอย่างผมเนี่ยเป็นเด็กใหม่เพิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยลำบากขนาดไหนครับลำบากนี่ดูซิมาสั่งปิดตี 2แย่เลยผมก็แย่เลยกำลังจะเปลี่ยนจากพีหลูดเป็นเบนซ์ซีคัสเนี่ยโอ้มันคนน่าสงสารเลยนะดูเด้ทำกันได้ยังไงทำยังไงแล้วแฟน2คนเอแบกคนเส้นจอนคนโอ้ค่าเทอมหูอื้อเลยเลิศอือหือหนูหนูชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะพูดดีๆเดี๋ยวเติบแม่พูดชัดๆเด้เด็กๆก็เด็กเด็กผู้ใหญ่กูจะกล้าเหรอหนูหนูหนูพรุ่งนี้ไปเรียนเปล่าลูกโอ้โหหน้าเขาแก่กับมึงอีกรุ่นเดียวกับมึงแล้วแล้วบอกหนูบอกไม่ใช่แฟนละเอียงไปทับทำไมยังทับไหมแหมมีกันไว้ด้วยเอาเข่ากันไว้ด้วยนะโอ้ยว่าได้ไงสาธารณะโว้ยส่วนน้องเอาพี่พีโอแก้วเลยโอ้โหนี่ตลกพ่อองจะอัดวิดีโอต้องแดกยาดองอะไรของมึงเนี่ยให้จิปวดท้องเขาเดี๋ยววันนี้เล่นมุกเก่ากูจะต่อยให้ฟันหักเลยมุกอะไรกันแม่ง40กว่าม้วนแล้วมีเฮ้ย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 
ออกไทยไวไลยังตามไปเหื้อเขาเลยดูได้ไปเมกามาหัวแม่งอย่างกับไก่แจ้ฟาโลทำให้ไว้ฟาโลฟาโลไหนฟาโลกาแล้วแล้วก็ดีใจแล้วนี่เจ้าของร้านนะครับวอนเลยนะฮะเรื่องอะไรเด็กห้องน้ำที่ไล่ออกไปหัวค่ำอย่าไปไล่แกออกเลยรับกลับมาเถอะทำไมน่าสงสารมากไปไล่ทำไมเนี่ยคนเราบางครั้งมีตังค์ถ้าขาดคุณธรรมนี่ก็ไปไม่ได้ใช่ใช่ไหมดูดิฮะผลประโยชน์ของทางร้านนี่ผ่านไปทางวิดีโอเลยฮะผลประโยชน์ทางร้านแขกมาเที่ยวเต็มทุกวันห้องน้ำเคยสูบไหมไม่เคยเห็นเยี่ยวเย่อเต็มโถไปหมดโอ้ยก็แขกเที่ยวเสร็จก็ปวดท้องแขกผู้หญิงด้วยน่าสงสารมากเลยห้องน้ำมันเต็มแกก็ยืนร้องไห้กดยังไงก็กดไม่ลงเด็กมันหวังดีก็เอามือขยำขี้ในโถซะเละเลยเจ้าของร้านไปเห็นไล่ออกเฉยเลยไล่ไปอยู่ไหนในครัวมันทำอะไรเนี่ยยำวุ้นเส้นอ้าวบอกก่อนเหลืองๆในจานไม่ใช่เนยนะครับขี้นะฮะขี้กุ้งขี้กูเนี่ยขี้กุ้งพ่อขี้กุ้งแหมวันนี้มันไม่มาอ๋ออะไรส่วนสูงๆสิส่วนสูงอ้าวอ๋อคนนี้ดีเว้ยเมาแล้วใช้ง่ายดีกว่าเนาะจะให้กินก็เดินมาหน่อยสิพี่เขาใจดีเนาะนิดๆหน่อยๆเดินลุกไม่ได้ยังไงมาที่มาที่กูว่านอกจากได้เหล้าแล้วยังได้ตีนด้วยนะเนี่ยกูคิดไว้นะโอ้จะให้กินทั้งทีเดินมาแค่นี้ไม่ได้ยังไงนี่เดินมารับหน่อยแหมตลกบรรดาศักดิ์ขอเขากินแล้วยังจะให้เขาเดินอีกเดินและแกก็ใช้ยากกว่าเอ้าพี่เห็นกระหลานนะเนี่ยพี่หนูเอกินเหล้านะครับนี่กูหลานมึงแหมพี่หนูโอ้โหนี่ไม่ใช่ตรวจน้ำนะโอ้โหแก้มหน่อยแก้มหมูแก้มเดี๋ยวกินคนเดียวได้ไงพี่ยืมแก้วกินเป็นเพื่อนมันหน่อยเด้เออให้มันสิไอ้นั่นมันเหงาหรือไงวะHappy birthday to you เดี๋ยววันเกิดใครอ่ะคนข้างบ้านต้องไปเลี้ยงทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงกินอย่างนั้นเดี๋ยวก็เนี่ยจุกท้องไปฮะเฮียขอแตงโมชิ้นกินกับแก้มหน่อยเด้เฮียแตงโมชิ้นบอกก่อนพวกเราไม่ใช่ตลกอย่างเดียวนะฮะตะกละด้วยนะครับสุดยอดแตงโมที่นี่ฉุกอันเดียวพอฮะฉุกฉุกอะไรนะมันฉุกฉุกยังไงฉุกคือบวมเละข้างในอ่ะอ้าวโอเคอ้าวมึงนี่หาเรื่องเป็นเบาหวานตายกันแล้วมั้งนะกินเหล้าพองเป็นเบาหวานตับแข็งกินเหล้าไม่ต้องกลัวหรอกเป็นตับแข็งไม่กลัวอะไรคุณแม่หนูอยู่เปาโลเป็นหมอเป็นมะเร็งโอ้โหเยอะเลยกินกันอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายเบาหวานกินตายกินมังนี่มันกินไม่ได้เหรอรอเดี๋ยวพี่ขอบุหรี่ดูเป็นเพื่อนหน่อยบุหรี่อ๋อส่งมาเลยนักร้องส่งทั้งอื่นเดี๋ยวต่อยท้องน้อยแตกเดี๋ยวเพิ่งต่อทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่มีดูป้องเหรออ้าวไฟแช็กนี่ก็รู้แล้วมึงจุดไปเถอะป้องหาพ่องอยากได้ดูป้องมานี่กูทำให้ทำไงวะเขาหยิบไว้ให้ก็ไม่เอาไม่เอานั้นเปียกเฮ้ยมือมึงสั้นว่ะเด้ดูป้องสั้นสั้นรออยู่เนี่ยอู้อันนี้ไม่ป้องเลยอย่าเพิ่งแดงอู้ยังเหลืออีกป้องหนึ่งมึงจะรีบกินไปไหนนั่นป้องหลังนี่ป้องปิดเหรอหยิบซะดังปุ๊เลยขอบใจมากนะสำหรับบุหรี่ซองนี้ได้เอาคืนเฮียเขาขอบคุณมากเฮียน้ำน้ำเปล่าเลยเขาเร็วเร็วน้ำน้ำน้ำทำไรอ่ะน้ำตบตูดตบตูดเอาน้ำตบตูดหน่อยน้ำตบตูดโอ้ตบตูดหันหลังตบตบอะไรเนี่ยมึงทำอะไรกูเนี่ยน้ำตบตูดเอาน้ำตบตูดไงไม่ใช่ตบตูดนั่นคือกินคือน้ำตบตูดอ๋อจะไปรู้เหรอตลกซื่อมีตังค์บ้างไหมว้าวนั่นไงเขายื่นให้ใต้โต๊ะตังเหรอตีนแหวกกินเหล้ายังจะเอาตังอีกขอบคุณมากแกก็ดีแต่หัวเราะไม่เห็นให้แบบโต๊ะนี้เลยเขานั่งไกลเขานั่งไกลเฮียเขานั่งไกลอ๋อนั่งไกลเดี๋ยวเลิกแล้วผมลงไปกินอ้าวนึกว่าใครโถ่ยใครวะน้องชายเขาทรายชื่ออะไรอ่ะเขาเงี้ยนมึงสนิทกับเขานักเหรอเขามาไกลฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินโอ้โหเพลงมึงมันตรงไหนวะเนี่ยฮะเอาใจอะครับเอาใจลาลักไม่ต้องมาเอาใจกูนี่เราก็นักร้องลูกทุ่งกูไปไหนแล้วเนี่ยอะไรนะนักร้องลูกทุ่งกูไปไหนเนี่ยเอ้ยเครื่องกูยังไม่ได้เต้นเลยเนี่ยไม่ได้เต้นเลยอยากเต้นThank you.
ราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจุงฟูงควายเข้าบ้านพออาบน้ำควายสำลานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงลำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นค่ำเดือนง่ายเราจุงฟูงควายร้องส่งเห็นกันหลานนั่นเนี่ยถึงหยุดอายุมากแล้วทำอะไรอ่ะให้มันดูดีหน่อยไม่ใช่มาทำจังไรอย่างนี้ลูกไปโรงเรียนไม่อายเขาหรือไงฮะอายมาทำไมกูหาเลี้ยงมันนะมึงก็เถียงแบบไม่สั้นตีขี้อ่ะดิมีองค์ก็ไม่บอกแม้ใครอิจฉามันหน้าหัวเราะจะย่อพวกเรามิได้ลมเย็นๆร้องกระเมนไหลควายแปลกใจควายมันไม่อาทรเจอคนงอนคอนกว่าคนว่าโง่เป็นควายฉันไม่นึกอายคุณคอนแล้วช่างยังใจไว้ก่อนโทรแม่บังอ่อนเลิกงอนแล้วได้ขี่ควายชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจุงฟูงควายเข้าบ้านพออาบน้ำควายสำลานแล้วเสร็จจากงานเบิกร้องเพลงลำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นกำเดือนง่ายเราจุงฟูงควายร้องส่งทั้งชิงทั้งกองร้องวงชะเทงลองเสาดิดีกับเด็กเมื่อคืนนี่เองหลังนี้นะปุ๊บทำเป็นถั่วแระคณะพี่โน้ตเลยนะพอหมดมุกง่อยนี่หมดมุกเด้าอันนี้มันชินชาของเราเราหัดไม่ใช่หลานลองเลยมันโคตรมันเลยวะนี่แนะนำหลานอย่ามาอภิกับลูกกตัญญูนะวันที่สองรับเหรอรับแล้วเขาได้ลูกกตัญญูผมได้ลูกกตัญญูดีเด่นแล้วก็เป็นปีแรกด้วยที่คณะผมได้ลูกกตัญญูดีเด่นสอนคุณแม่ดมกาวใช่เป็นปีแรกเป็นปีแรกที่คณะกรรมการตัดสินผิดพลาดอ้าวผิดพลาดพ่อมึงเขาเล็งเห็นแล้วเล็งเห็นแต่คนนั้นเมื่อกี้ชอบกูพอมึงว่ากูไม่ชอบซะอีกแล้วดูอ้าวเอายังไงแน่เฮียแม้ใครอิจฉามันหน้าหัวร้อนจะยอมพวกเราไม่ได้ลมเย็นๆร้องกระเมนไหลควายแปลกใจควายมันไม่อาทรเจอคนงอนคอนกว่าคนว่าโง่เป็นควายจนไม่นึกอาทรนี่เรื่องสัตว์มึงทำหน้าหลายเหมือนนะจะเป็นหมาเอ้ยแมวเอ้ยลิงเอ้ยเหมือนหมดแม้ใครอิจฉามันหน้าหัวร้อนจะยอมพวกเราไม่ได้ลมเย็นๆร้องก็เป็นไรควายแปลกใจควายมันไม่อาทรเจอคนงอนคอนกว่าคนว่าโง่เป็นควายฉันไม่นึกอายคนคอนแล้วชักยันใจไว้ก่อนโทรแม่บังอ่อนเลิกอ่อนแล้วได้ขี่ควายเป็นไรสั่งเอาอีกทีกำลังมันเลยยังไม่ต้องซอยตรงนี้เลยแม่หยุดดีกว่าทำไมน้องตกลงเธอนั่งโต๊ะนี้เธอชอบคนไหนแน่บอกพี่ให้ชื่นใจหน่อยเด้เธอหวานตาหวานไปทั่วเลยเนี่ยขาพาดเฮียนุ่นมือล้วงมาเฮียนี่มันยังไงเอาสักฝั่งนึงดิมึงอย่ามาเลยคนเรามันก็ต้องกักไว้เต็งเดี๋ยวหมดหรือโต๊ดก็แป๊บเดียวก็หมดนี่พี่นี่เมื่อก่อนไม่จีบนักร้องนะพี่เนี่ยเหรอเออนี่ยิ่งคนนี้เมื่อก่อนนี่จีบนักร้องมากเดี๋ยวนี้เลิกได้แล้วเลิกได้ไงกูพาไปวัดถ้ำกระบอกเป็นไงวะอ้วกมันมีแต่ชุดนักร้องกับพวงมาลัยอย่างนั้นเลยแล้วถ้าติดหนักอ่ะติดหนักๆก็มีโน้ตตามออกมาด้วยอ๋อวันดีคืนดีก็มีเป็ดมีเลนี่โน้ตเพลงอ๋อเดี๋ยวใส่ถุงมาใส่ถุงดีกว่า
โอ้โหเล่าเล่นใส่ถุงเลยเนี่ยเล่าอย่าส่งให้คุณแม่เขาเห็นไม่ได้เลยนะแม่เขาด่าโอ้ยแม่เขาแย่งแดกเลยล่ะเนี่ยติดเหมือนกันเลยติดหนักด้วยตระกูลเมาบางคนเนี่ยมาจีบนักร้องในอย่างพี่นิสัยดีจีบนักร้องอย่าไปว่าเขาฮะอย่าไปว่าเชื่อผมเลยบางคนจีบนักร้องว่าเขาโอ้ยนักร้องที่นี่เขี้ยวที่นี่หลอกอย่าไปโทษเขาโทษใครอ่ะพวกเราแม่งหมูเองอ่ะเชื่อผมแขกใจดีจีบนักร้องมันไม่จำเป็นจะต้องใช้มาลัยหรือใช้ตังค์ใช่คนเรามันขึ้นอยู่กับวาทศิลป์นี่ผมนี่ไม่ได้โอเวอร์ตลกเล่นอาทิตย์นึงเกือบ30ที่ฮะจีบนักร้องร้านไหนผมได้ร้านนั้นได้นอนกับนักร้องได้ต่อยกับผัวมาหน้าร้านไปกันไม่เฮียนี่พูดถึงร้านอื่นนะร้านนี้ไม่มีผัวไม่มีผัวเด็กคนนี้ไม่เคยมีผัวนี่เรื่องจริงไม่มีผัวเป็นตัวตนอ้าวก็ว่าเขามั่วดิเมื่อก่อนเขามีแฟนเป็นทอมอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้ได้กับแต่วงแล้วอ้าวไม่เดินทางประวัติเขามีประวัติเขามีเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เหรอเห็นแก่นๆอย่างนี้รู้ยังทำไมเคยเห็นร้านมันไหมใหญ่เหม็นจีบนักร้องผมจะบอกให้เป็นวิทยาทานและจำผมไว้นะทำไมต้องจีบนักร้องใหม่ๆเลยหมดน้อยแล้วได้อึบนั่นนักร้องเก่าอย่าไปจีบหมดเป็นแสนกกหูก็ไม่ได้ดมเราจะรู้ได้ไงใหม่เก่าสังเกตเลยครับนักร้องใหม่สังเกตง่ายสังเกตไงสังเกตการจับไม้นักร้องใหม่จะจับไม้อย่างนี้ทำไมจับงั้นวะยังไม่ชินกับหัวไม้อ๋อประมาณการเก่ากลางใหม่สังเกตการแต่งตัวแต่งไงใส่กระโปรงจะเปิดอกกว้างๆนั่นเสื้อในนี่ใส่แบบไม่มีสายเออแต่มีฐานเหล็กมีไม้อ่ะดันนมเต็งให้ปิ้นออกมานอกอกแขกเห็นโอ้ยนักร้องคนนี้นมใช้ได้กลับไปถึงบ้านถอดมาเพลยันสะดือดังเพลงร้านอื่นฮะร้านอื่นพ่อก็นั่งอยู่นี่ไงทำใหม่แล้วทำใหม่แล้วและอย่างเก่าเก่ากึกนุ่งกระโปรงจะฟิตเปรี้ยเลยนะต้องฟิตรองเท้าใส่ส้นสูงได้เท่าไหร่ยิ่งดีทำไมอ่ะเวลาเดินแล้วดูตูดงอนแก้วเหล้าตั้งที่ตูดไม่มีการหกเลยโต๊ะไหนมาลายดีหรือเหล้านอกจะเดินไปโต๊ะนั้นยังไงวะยูออกล่าออกล่าแล้วเวลาร้องเพลงจะมีซิกซิกไงเป็นโซดาซ่าไม่เท่าไรฉันใจก็เริ่มเจือจางใจใจต้องเบาพอแล้วเอาพออีดอกทองซิกอะไรของมึงนักหนาส่งซิกค่ะซิกยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอะไรอย่างงี้พวงหนึ่งนั่นอย่างงี้ติดแบงค์ด้วยอย่างนี้อะไรวะเลิกแล้วไปกินข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มมัดอร่อยจิ้มน้ำผึ้งดูดหวานอร่อยพ่อมึงกระเจียวแล้วนักร้องดูได้กลางคืนเธอสวยไหมสวยรู้ไหมดูได้เลยกลางคืนจะเหมือนนางฟ้าโปรยดอกไม้แน่นอนบายบายไปดูแถวแฟตเทพีผีกับหลุมไม่งั้นวะก็คืนแต่งตัวสวยมากแต่งหน้าแต่งผมเหมือนนางสาวไทยเต็มที่เดินแบบยิ้มทำผมจะทำทรงเงิงๆเนี่ยทรงอะไรเขาเรียกทรงเพิงหมางแหนไอ้ที่ตั้งๆเนี่ยแล้วเคยเห็นนักร้องเมากับแฟดป่ะเป็นไงวะจักรแลนนี่หนีบโน้ตนั่นมือนี้หิ้วชายกับโปรงเอออีกมือหิ้วรองเท้าข้างอีกข้างลืมในรถตุกๆขี้ลืมด้วยบ่นด้วยนะว่าไงใช่แน่โคตรสวยเลยตลกชวนมาแดกข้าวต้มให้เอาและให้กลับเองโอ้โหตลกคนไหนว่าโคตรเหี้ยเลยกูนี่ไงไปแล้วไม่ยอมมึงไปทำไมเสียเวลาขั่วด้วยแหมอีบ้าไปแล้วให้จดทะเบียนเก็บไว้กินนานๆเฮ้ยว่าใครวะว่าพี่โน้ตไปแล้วเสร็จแล้วจะมาเออกลับถึงแฟดน่ะถอดชุดนักร้องได้โยนคลมทิ้งเลยเอาชุดนอนบางๆมาใส่นมเป็นลูกมะกรูดเลยนะนักร้องเก่าเออแล้วร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงก็คือร้องเพลงหลังกับเพลงสติงแน่นอนบายบายไปดูที่แฟดหิ้วจานใบลงจากแฟดชั้น4เออแม่ค้าส้มตำอยู่บ่อยู่บอในร้านอื่นฮะอยู่ไหนฮะจึ๊กฮะเรียกแมวโอ้ยและตอนนี้นมกล่องอย่าทานนะครับ อันนี้บอกเป็นกระบอกเสียงต่อกันไปด้วยช่วยกันหน่อยฮะเพราะว่าทานเข้าไปแล้วเกิดอาการเป็นโรคกระดูกเพราะว่านมพวกนี้จะใส่สารอะไรชนิดหนึ่งลงไปกินแล้วเกิดอันตรายนะฮะไทยรัฐก็ลงแล้วเราก็เล่นตลกไปด้วยบอกเป็นกระบอกเสียงกันไปเรื่อยๆอย่าทานนะฮะทานนมอะไรที่มันเป็นอนามัยหน่อยดูที่เป็นแล้วเรื่องเหล้าก็อีกอย่างนึงฮะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมพูดจริงๆผมจะเลิกผลิตเหล้าทำไมอ่ะกินกันแล้วมีเรื่องตีกันมั่งอะไรกันมั่งเออเว้ยผมจะเลิกผลิตเหล้าผมจะให้ผลิตกัญชาอย่างเดียวอ้าวไม่อย่างนั้นวะอ่ะทำไมเมืองไทยผลิตกัญชาประเทศไทยจะได้เป็นสยามเมืองยิ้มจะยิ้มยังไงอ่ะโอ้ยกินเหล้าขับรถเฉียวกันหน่อยลงมายิงกันปุ้งเออใช่นี่มึงชนกันตึ้มเปิดประตูออกไป
เป็นไรไหมครับแม่ให้ทองหยอด2เม็ดก็เคลียร์จบแล้วเกิดคันนึงหมดจะได้ขออีกคันนึงใช่มั้ยอะไรนะเกิดคันนึงหมดมันจะได้ขออีกคันนึงถ้ามันหมดทั้งคู่ก็ตายแล้วคุยถึงเหล้าขอเตือนแขกหน่อยได้ไหมฮะเออได้ฮะบอกว่าแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ชอบเที่ยวกลางคืนครับกรุณาอย่าทานเหล้าระหว่างขับรถนะครับทำไมฮะเดี๋ยวเหล้าจะเปิดหกเกงอะไรพวกนี้อ้าวไม่ได้ห่วงอันตรายเลยเตือนให้มีประโยชน์หน่อยนะยังไม่เห็นทุกดำน้องและอะไรนะน้องน้องคืนนี้ว่างไหมทำไมอ่ะยืมร่วมเพศ3คืนเนี่ยพรุ่งนี้ใช้จริงจริงยืมเป็นเงินแล้วที่ที่ทางราชการสั่งปิดตีสองนี่ก็มีข้อมูลนะพี่เหรอฮะเพราะว่าคดีอาชญากรรมนี่เกิดได้เวททุกเวลาเลยตอนนี้คดีอย่างฆ่าข่มขืนอย่างเงี้ยก่อนอัดวิดีโอผมดูข่าวมาประมาณเที่ยงคืนได้เป็นไงฮะอันนี้น่ากลัวมากพี่ขอเตือนเด็กเด็กเสิร์ฟแล้วก็นักร้องนะฮะแล้วก็แขกสุภาพสตรีที่ชอบมาเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยระวังนี่เรื่องจริงฮะอันตรายมากเหรอฮะผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็ดูทีวีน่ากลัวมากเป็นไงผู้หญิงสาวถูกฆ่าข่มขืนยัดกระสอบไปทิ้งที่ปากน้ำโอ้โหคุณสุภาพสตรีนักร้องเด็กเสิร์ฟถ้าฟังผมเล่าเกิดอาการกลัวคืนนี้ที่นี่เลิกอย่ากลับคนเดียวกลับไปกับพวกตลกแล้วคุณจะปลอดภัยนานเละแต่บนรถแล้วไปเหอะเจ็บแต่ก็พอได้ตังค์เหนื่อยอีกแล้วและอีกอย่างนึงนะครับนี่เรื่องจริงนะฮะขับรถเนี่ยในระหว่างมึนเมาให้เพื่อนขับได้เท่าไหร่ยิ่งดีดีเลยเวลาเมาแล้วลืมสติกดเต็มที่อะไรเต็มที่ก็จะตายง่ายๆเป็นได้นี่เรื่องจริงนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาผมได้รับอุบัติเหตุใครส่งไว้ให้อ่ะอุบัติเหตุบ้านมึงส่งเป็นเอกสารเหรอฮะแหมรถผมอัดกับ10ล้อเชื่อมั้ยครับรถผมยับทั้งคันไม่เอาตอรีดๆแล้วทีแม่ยายมึงหนังเหี่ยวไม่รีดให้ตึงขึ้นมาบ้างหรอไปไหนจ๊ะไปเยี่ยวไปเยี่ยวอ๋อปล่อยกันเถอะคือนักร้องที่ทำไมเหรอไว้มีผัวแล้วมึงรู้ได้ไงเนื้อนิ่มนิ่มเนื้อเหลวมีผัวแล้วอ้าวงั้นเมียมึงไม่หมื่นกว่าคนเหรอเละเลยเนี่ยมันไม่ออกกำลังอ๋อเหรอระวังนะครับผมได้รับอุบัติเหตุที่บางประกงรถผมอัดกับ10ล้อเชื่อไหมครับรถผมยับทั้งคันซ่อมเกือบ 500,000 บาทเยอะมากเลยตัวผมไม่เป็นเลยเลยแม้แต่นิดเดียวเลยสาธุไม่ช่วยโอดของดีฮะทำไมฮะผมได้เสด็จพ่อองค์นี้ครับโอ้สาธุนี่เนี่ยนี่เรื่องจริงนะฮะรับมากับมือโอ้ยมือท่านปู่ผมมือท่านกูเกิดทันเหรอมึงบ้าป่ะเนี่ยรับมือปู่รับจากมือปู่ปู่ผมอายุ80กว่าโอ้โหตึกใบหยกสูง30กว่าชั้นก็นั่นน่ะตกจากดาดฟ้ามากระแทกชั้น8กระแทกชั้น1ไม่เป็นไรเป็นลมตายตั้งแต่ยังไม่ตกแล้วปู่มึงรู้ได้ไงสาธุมูลนิธิขี้เกียจแบกศพทุ่มศพลงมาพระอย่ามาคุยพระต้องนี่นี่นี่พระปากน้ำไหนนี่ของปลอมอย่ามาคล้องของปลอมของแท้เถียงแท้มึงเดินบิณฑบาตได้ไหมเดินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มึงจะแท้ได้ไงอยากได้ของแท้เดี๋ยวอัดวิดีโอเสร็จไม่ต้องกลับบ้านมาตีห้าครึ่งมึงไปดักหน้าวัดภาษีเจริญมึงชอบองค์ไหนมึงอุ้มมาเลยนั่นแท้ทุกองค์ดีไม่ดีมึงได้ลูกศิษย์ปากน้ำอีกองค์มึงเลยกูจะบอกมึงให้แหมไอ้นรกพระรุ่นนี้อย่าคุยนี่ต้องคุยรุ่นนี้พระตายแล้วนั่นนี่ครับมีไม่กี่องค์พี่หลวงพ่อปานขับฮาร์เลย์ครับขี่ไก่อีดอกหลวงพ่อปานขี่ไก่ครับพ่อเขานี่ฮะอดีตนักรบเกาหลีเหยียบกับระเบิดไม่เป็นไรเหยียบกับดักหนูร้องเป็นควายถูกเชือดพระยังร้องเลยเขาปวดเขา นี่ฮะพระล่วงวัดไหนล่วงหายในโรงแรมอ้าวโดนกะหรี่แก่มอมยาอุ้ยทอง8บาทจูบนมทีเดียวหงายเงิบพี่ระวังนะชอบเที่ยวคืนนี่เรื่องจริงเคยอ่านข่าวไหมโดนลูดของในม่านลูดอันนี้หน้าผมโดนได้3เดือนหนูโดนมั่งนี่เรื่องจริงเลยฮะโดนด้วยผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยพาหนูไปกินข้าวมันไม่ให้กินข้าวเลยนะให้กินเหล้าอะไรก็ไม่รู้เมามากพอกินเหล้าเสร็จปุ๊บมันพาไปนอนโรงแรมชวราตรงคลองตันโอ้ยโรงแรมนี้ไปนอนให้ได้นะสุดยอดดียังไงวะอาบน้ำแล้วฝากบัวแม่งหลุดใส่หัวได้ไปเลยดีไม่ดีนอนมันเพลินหนูกัดกระเจี๊ยวหลุดวิ่งเลยโอ้ยไม่ต้องอธิบายแล้วเสร็จแล้วมันก็พาหนูเข้าโรงแรมเฉยเลยนี่จริงๆมันพาหนูเข้าโรงแรมเสร็จปุ๊บแม่งเปิดหนังอาให้หนูดูหนังอาที่มันปี้กันเนี่ยไม่ใช่หนังน้องชายพ่อกูยืมน้องพ่อกูไปหนังอาเรื่องพลอยทะเลเหรอใครแสดงวะสรพงษ์ชาตรีกับนันทนาพอแล้วมึงจะอธิบายซะละเอียดเลยพอไปถึงโรงแรมเสร็จปุ๊บผู้หญิงมันนึกว่าผมเมามั้งผมก็กินเบียร์ขวดตบเนื้ออีกมวนนึงแล้วก็นอนดูหนังอากะอึดเอ้ยอีนั่นมันก็หายไปห้องน้ำเกือบชั่วโมงผมก็เอ๊ะทำไมมันหายไปนานเราก็มีอารมณ์เกิดขึ้นมานะใช่ๆก็ไปแอบดูเสร็จนี่มันเอายาทานมเดี๋ยวเลยที่เรื่องจริงนะพี่ผมเห็นมันทาผมทามั่งอีนั่นออกมาดูดผมสลบคาที่นี่เล่นกำไรแม่งมาอันนึงนี่ไงมัน18มงกุฎเจอผม46เดี้ยงแดกไปเลยมึงทาตรงไหนวะนิ้วมือมั้ง
แขกเขารู้ทั้งร้านมีมึงควายอยู่คนเดียวเนี่ยยายังเหลือไหมมึงจะเอาไปทำไมกูจะทายอ้อยให้หงายเงิบมั่งนี่เมียมึง5โลก็ไม่หงายผู้หญิงบ้าอะไรโดน10ล้อชนกระเด็นไป7-8วากูกะอีอ้อยเละแน่ขาขาดขาขาดพ่อเอายาหม่องทาแล้ววิ่งตามผัวต่อมันอึดข้าวเหนียวเว้ยอึดข้าวเหนียวอึดข้าวเหนียวแม่นั่งอีกแล้วไอ้ตลกช่างนั่งแล้วไม่ให้แกนั่งอยู่บ้านล่ะไม่รู้มันแม่งอัดวิดีโอมีบอกหนูเล่นเผื่อนะด้วยนะเผื่อได้ด้วยเหรอมึงมีเผื่อเหรอหนูโทรศัพท์มาจะอัดวิดีโอมึงไม่รับกันเองวะก็คงจะคุยกับมึงอ่ะฮัลโหลหนูครับอ๋อคุณเหรออ๋อนี่ง่วงเนี่ยอัดนี่ 3:00 นแล้วมั้งเนี่ยเอาก็บอกแล้วไงไม่ได้นอนไปถ่ายรายการมากระบวนการจี้เส้นอุ้ยน่าดูเว้ยยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยแต่คืนนี้กลับบ้านอ้าวทำไมอ่ะอ๋อเหรอไม่เป็นไรธุรกิจทำไปแล้วกันไม่โกรธไม่โกรธพรุ่งนี้เจอกันนะสวัสดีค่ะใครโทรมาเมียกูเดชมันว่าไงวะไม่ต้องกลับบ้านแขกมานอนห้องเมียงเป็นกะหรี่กูเถียงมึงหรือยังเนี่ยฮะยังไม่เถียงเลยพ่อออกมาโวยวายโวยวะเนี่ยฮะอ๋อหนูโทรศัพท์ใครโทรมาไม่บอกกันเนี่ยโทรศัพท์นี่อยากตบกูมากให้แม่งหน้าแตกซะมั่งไม่เคยผิดมิจะถูกตลอดแล้วมึงก็ไม่รู้จักโทรศัพท์หรือไงอ่ะรู้ใครจะรู้ว่ามันจะเอามุกปัญญาอ่อนมาเล่นกูอ่ะไอ้นรกนี่สอนได้เล่นคนอื่นเอามากัดกูเองไอ้งูเห่านี่โทรศัพท์เหรออ่ะมึงเห็นเป็นเตารีดหรือไงเนี่ยฮะเนี่ยแหละเขาเรียกโทรศัพท์เนี่ยแหละของแท้เลยอ่ะก็ของแท้ของไม่แท้กูจะพกมาไหมเนี่ยกดปุ๊บติดปั๊บเลยอ่ะติดเลยอ่ะขอยืมแป๊บนึงอ่ะสองแป๊บเลยอ่ะสองแป๊บจะโทรไปหานักร้องหน่อยหาใครนะหานักร้องน่ะเบอร์อะไรจำเบอร์ไม่ได้แต่จำหน้ามันได้นี่นี่นี่โทรศัพท์กูนั่นไม่ใช่กล้องโอโต้มันเพิ่งไปนี่เดี๋ยวมึงตายกูเดี๋ยวเถอะล้อเล่นไม่รู้จักทิศทกทิศดองทิศแดงยืมโทรศัพท์หาแม่หน่อยโอ้ยไอ้นี่ก็โทรหาแม่จังเลยกูถามจริงมึงมีอะไรกับแม่มึงเปล่าวะอ้าวมีพระคุณไงอ่ะนี่กูพูดถึงพระคุณมึงคิดไปถึงอะไรเนี่ยแหมไอเด็กนรกแม่ยังคิดเลยยอกย้อนอีตุ๊ดตุ๊ดเอาเมียมันอีกอย่าเดาแม่งลืมทางเข้าบ้านเลยตุ๊ดเมียมึงโดนกูไปแล้วจะรู้ว่าตุ๊ดอย่างหนูน่ะ the best the best ควายควายพอกใส่โรเล็กอะเนี่ยโรเล็ก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 มึงเล่นแรกถึงมึงไม่ได้จะโดนช้างลากไปข่มขืนสักทีวะเคยโดนลากไปแล้วแต่ดิ้นหลุดมึงคนเหรอช้างมันง่วงนอนช้างนะมึงช้างหยุดไม่ต้องมาเถียงได้ไหมทำไมยี่หลอกทองไว้ด่าสั้นแต่ได้ใจความเมื่อไหร่มันจะเจ็บบ้างวะเนี่ยเรื่องอะไรจะเจ็บไม่ใช่หอกใช่ดาบเดี๋ยวพี่ซื้อยังครับโทรศัพท์รุ่นนี้ซื้อเลยนะฮะซื้อแล้วแถมมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแถมทำไมวะขี่หาขึ้นซื้อเลยเนี่ยไปไปอีนี่กว่าจะเจอขึ้นมึงเมารถตายก่อนยี่ห้อโยโกะมีแล้วยี่ห้อนี้เฮ้ยมึงไปนั่งไกลๆกันหน่อยมาบังขึ้นกูโอ้ยมึงอุดตันขนาดนี้เลยเนี่ยพี่หนูชอบวาจิโน่เงียบๆจะโทรหาคุณแม่ทะเลาะกันนักนี่กับยายนวลน่ะกูจะฆ่าให้ตายทั้งคู่เนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์กูนะไม่ใช่กังหันฮอลแลนด์หมุนติ้วเลยก็ใช้กดเอาร้อยกว่าตัวแล้วยังไม่หยุดเอือเนี่ยฮะมึงโทรกี่จังหวัดเนี่ยเว้ยใครอ่ะเว้ยทักแบบฮ่องกงฮัลโหลใครพูดอ่ะถลอกปอกเปิกเหรอใครชื่อถลอกปอกเปิกพี่สาวกูโอ้โหชื่ออุบาทเงี้ยผัวถึงเยอะเขาเป็นคนตามใจคนเออสบายดีเออไปเรียกแม่มารับสายหน่อยดิฮะไปไหนอ่ะข้างบ้านมึงไปตามมันดิกูไม่ได้จะมาไล่ไม่อยู่ไม่ไปตามอีกกูยืมโทรศัพท์ขึ้นมาเร็วๆกูรอกูรออยู่เฮ้ยยุ่งอะไรกับเพื่อนกูเนี่ยฮะหน้านั่งเฉยๆเพื่อนเขาจะคุยกันอ๋อแม่เหรอแค่นี้นะอ่าไม่คุยอะไรกับคุณแม่เลยเนี่ยโอ้ยปลื้มใจปลื้มใจปลื้มใจมึงจะปลื้มใจเกินเหตุแล้วเมื่อไหร่จะเรียกขึ้นเวทีสักทีไอ้ชิบหายจะยึดคณะกันแล้วหรือไงวะโอ้ยอีนี่ทำไมชอบทำตัวเป็นเต่าเชิญยิ้มหรือไง
แหมมึงอย่ามาคูมาคูอีดอกคูกันจังทำไมอ่ะไอ้เต่าออกจากพี่โน้ตได้ออกรายการเจาะใจเออมันบอกถ้ากูออกจากมันมันจะให้กูออกรายการเจาะขมองช่องไหนวะช่องหัวกูนี่ไงแล้วมึงนี่สั่งหรือเปล่าเนี่ยกูสั่งมึงหรือเปล่าบอกว่าถึงมุกนี้แล้วเรียกกูขึ้นมึงเรียกไหมไอ้จิฮะไอเด็กพวกนี้แม่งเนรคุณอะไรอ่ะกูสั่งหรือเปล่ากูสั่งว่าถึงมุกแล้วเรียกกูด้วยมึงเรียกไหมฮะฮะมันสงสัยกันทั้งคืนแหละอุ้ยว่าเด้อยังไม่เข้ามึงฟังหรือเปล่าตะกี้เนี่ยฟังไหมเนี่ยตั้งใจฟังหน่อยกูพูดเนี่ยกูเป็นคนบอกว่าถึงมุกกูแล้วช่วยเรียกขึ้นมาด้วยแล้วมึงเรียกไหมไอจีฮะฮะมึงบ้าวะเนี่ยฮะกูบ้าตรงไหนอ่ะกูอยู่กับมึงกี่ปีแล้วเนี่ย4ปีแล้วนี่น้องเฮ้ยโอ้ยนี่กูหัวหน้ามึงนะหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อกูนี่มึงแดกเหล้าโต๊ะไหนไปตะกี้เนี่ยโต๊ะเนี้ยทำไมเหรอละลาบละล้วงกูถึงขนาดนี้เลยเหรอใครมึงแล้วมึงเป็นใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วมึงมึงก็คนเหมือนกูเนี่ยมึงสู้คนนั้นยังไงจีฮะกลับจาก LA เว้ยนี่กูใส่เลือดไอ้แม็กนี่มันแดกมันแดกไอ้แม็กไปคนเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอพอตัวมึงเก่งเหรอโหมึงอย่าหนีกูสิเอาแล้วเอาแล้วเห็นแก่ตัวดีกว่าแม่ผักไอ้ดอกไอ้ดอกเก่งจริงมึงหนีทำไมเนี่ยหนีทำไมล่ะเนี่ยพี่ขอเหล้ากินแก้วเดี๋ยวไปนั่งโอ้โหต้นนี้ขอบคุณมากโอ้เอาปากพูดแล้วจะแดกทางไหนล่ะก็พูดซะก่อนแล้วค่อยกินก็กินก่อนแล้วค่อยพูดได้ไหมล่ะมึงก็กินเดี๋ยวแม่งเจอกูเหล้านอกเหล้าไทยอ่ะพี่อ้าวโอ้ยอีนี่มึงอย่าเลือกยี่ห้อเลยระดับนี้กินเหล้าไทยเหรอกินเหล้านอกก็สู้คนเว้ยก็เนี่ยเหล้านอกเหล้าไทยกูเห็นมึงก็ต่อยเขามึงกินไปเลยแล้วขึ้นมาสู้กูโอ้โหโอ้ยมึงท้าใครเนี่ยท้ามึงสิพูดใหม่สิมึงท้าใครท้ามึงไงเป็ดไหนมึงมันมึงไหนมึงอ้าวนั่นไงมึงนี่มันกูนั่นสิมึงอ้าวงั้นท้ากูก็ได้อ้าวคนเหี้ยอะไรท้าตัวเองอ้าวนี่มึงกับกูอย่าท้าเลยเกรงใจเขามั่งอ่าเขาแน่กินกินเหล้าจะมาตัวคุณกูไม่ได้อ้าวมาไม่คุณกูมาทำเก่งได้อะไรเอ๊ะมึงเก่งนักใช่ไหมเอ๊ะอะไรวะเฮ้ยนี่มึงเก่งเหลือจีอาอ้าวจีเก่งเหรอปักนี้จีเก่งเหรอกูหายใจหมดเลยนะเนี่ยมึงเก่งโอ้ยเก่งมากเลยไหมเอาอีกแล้วทำทรงผมเชี่ยอะไรของมึงฮะมึงเก่งมากเลยไหมเฮ้ยผักใครผักใครไอ้เป็ดเรียกใครไอ้เป็ดเรียกมึงไอ้เป็ดเรียกอีกคำดิไอ้เป็ดอีกคำดิไอ้เป็ดโอ้ยมันยังจำชื่อกูได้เฮ้ยมันไม่เคารพกันแล้วไม่เคารพกูแล้วเหรอเออนานยังถามมันดูสัตว์เริ่มไม่เคารพกูเมื่อไหร่เนี่ยฮะเก่งนักมึงเก่งนักเก่งนักอุตส่าห์พาไปดูบอลโลกถึงอเมริกาแม่งเคยมีบุญคุณบ้างไหมพาไปดูบอลโลกอเมริกาพากูนั่งเครื่องร่วม20กว่าชั่วโมงแล้วก็พาไปดูที่สนามแม่ให้ดูทีวีที่บ้านมึงบ้าเปล่าเนี่ยมึงบ้าเปล่าแม่เมืองไทยมันเป็นโหลเป็นเข่งให้กูไปถึงโน่นกูกลัวมึงเจอความร้อนแล้วมึงจะเป็นแดดเป็นลมเป็นลมเป็นแดดพองเหรอแค่นั้นยังไม่พอนะมีการเชียร์บอลแล้วต้องเอาสีทาหน้าแบบถ้าสวีเดนเดนมาร์กอย่างนี้อะไรตั้งหลายนี่กูนึกว่าเอาสีน้ำทาให้กูไม่เอาสีทาบ้านทาให้กูนี่สีทาบ้านมันสีน้ำมันเองเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาถึงผมเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกฮะก็ให้มันอินเว้ยอะไรนะไม่บอกกูก็ไม่รู้เรื่องนี้แค่นั้นยังไม่พอนะเฮ้ยพวกเราเว้ยต้องเจาะหูไอ้เองเจาะหูเจาะหูแล้วหล่อแล้วเจาะหูแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นนี่บังคับให้กูเจาะหูเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมึงคิดดูสิกูก็โดนบังคับหรือเปล่าอายุกูเหรอต้องไปเจาะหูอะไรจัดไอ้พวกเฮียนี่บอกเจาะหูแล้วเก็บไว้อํากูเจาะจนแสบไปหมดแม่งพูดถึงหูกูสักหน่อยเลยเนี่ยแม้ของมันสวยไม่ต้องเอ่ยหรอกเป็นวัยรุ่นเจาะหูเจาะหูแค่นั้นนะแม่งเอ้ยกูให้กูเดินเที่ยวเดินเที่ยวไม่ว่าหรอกกูปวดท้องฉี่ท้องขี้พูดไปเลยขี้พูดไปเลยไอ้ก็เข้าส้วมสิวะกูว่าเข้าส้วมกูไม่รู้นี่เมืองไทยเขามีตัวคนใช่ไหมตัวผู้หญิงตัวผู้ชายแล้วมึงฝรั่งมีไหมไม่มีตัวคนมีอะไรเว้ยชื่อว่าเรื่องนักแฟนกูว่าเข้าไปแม่งโดนฝรั่งถีบออกมามันห้องน้ำผู้หญิงไงกูเข้าไปได้ยังไงกูจะไปรู้มึงเหรอมึงเดินไปไม่สั่งกูนี่สั่งอะไรมึงไปไหนอะมึงไปไหนอะมึงไปลงเรื
ลงเรือไหนอ่ะเรืออะไรแล้วนั่นแหละแค่นั้นก็พอเว้ยยืมตังกูไปเสียบอลโอ้ยแน่จริงป่ะเนี่ยนี่มึงทำอะไรมาฉีกหน้ากูเลยจริงฮะเอามาฉีกหน้ากูเหรอไม่รู้ละเอามากูยืมตังไปเสียบอลใช่ไหมใช่กูยืมไปเท่าไหร่กูจำได้ใช่กูยืมตังมึงไปเสียบอลใช่ไหมใช่กูยืมไปเท่าไหร่กูจำได้รู้แล้วว่ามึงจำได้กูยืมตังไปเสียบอลใช่ไหมใช่ยืมไปเท่าไหร่กูจำได้ไอ้เหี้ยมันบ้าหรือกูเมาวะเนี่ยแกเนี่ยยืมตังคนบ้าคนบอบาปบ้าพ่อไงกูยืมไปเท่าไหร่ 5,000 ใช้คืนมึงก็ได้โอ้ยยืมตัง 5,000 วะโอ้ยอีนี่มึงออกเองมั้งเหอะยืมต่อยืมต่อเมื่อไหร่มันจะหมดนี่ไอ้พวกเด็กเหี้ยนี่ไม่รู้จักบุญคุณคนคนที่ยืมตังนี่มีพระคุณกับพวกมึงอย่างมากถูกมั้ยอย่ามามีพระคุณกับกูเลยต่อไปนี้มึงไม่สบายจนปอดออกปากกูก็ไม่ให้มึงอีนี่ทำไมอีดอกยืมไปถามเมื่อไหร่ให้ก็บอกจนกว่าจะนึกออกแล้วเมื่อไหร่มึงจะนึกให้กูฮะวันเชงแม่งก็ได้อะวันนั้นมึงก็นัดกูฮาโลวีนนัดไทนี่แม่งนัดแต่วันผีๆไปเมกาก็เอาตังค่าตัวไปแทงหมดอีดอกแทงบอลเสียเกลี้ยงเลยต่อไปมึงไม่ต้องเลยนะกูไม่ต้องไปเมืองนอกกับกูเลยนะโอ้ยกูมีพาสปอร์ตนี่ทำไมมึงจะไปได้ยังไงเมืองนอกอะอ้าววีซ่ากูผ่านแล้วมึงจะไปขึ้นเครื่องบินที่ไหนแดนเดลามิดเครื่องบินพ่อเมื่อขึ้นแดนเนลมิดแล้วเครื่องบินแม่ก็ขึ้นสวนจักรไม่เป็ดจะฆ่าแม่งเลยยังไม่เลิกอีกวะกูเลยมันแพกสำเนียงเดี๋ยวไอ้เฮียนี่อีกคนนึงเนี่ยอะไรกันสัตว์มาใส่เสื้อล้อเลียนกูเนี่ยอ่ะมึงตั้งใจจะยึดคณะกันใช่ไหมอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยฮะโอ้โหอีนี่มึงจะระแวงเกินเหตุและใส่เสื้อเหมือนก็หาว่ายึดคณะทอดอะไรวะน่ะนี่เขาเป็นหัวหน้าทอดเขาดิสัตว์นี่เสื้อแม่งตะกี้ตัวไม่ใส่อ่ะเออซื้อเองอันเนี้ยก็ซื้อกูก็ซื้อไม่บอกไม่ไปรู้ได้ไงล่ะแล้วทําไมไม่ใส่ตัวอื่นมาล่ะทําไมไม่มาใส่ตัวกูมาโชว์ไปบ้านเขาเป็นหัวหน้าคณะเขาเป็นนายกสมาคมตลกไม่เกียรติพวกหรือเปล่าใช่ไอ้หน้าก็ใส่เสื้อซ้ํากูไม่ชอบอยู่แล้วเอ้ามึงยังไงของมึงวะเนี่ยนี่กูถามจริงเหอะมึงติ๊งต๊องอย่างงี้พวกกูจะไปรอดมั้ยเนี่ยฮะมึงดูเห็นไหมมันล้อเลียนเออโอเคมึงไม่ถอดกูถอดเองก็ได้อ้าวกูถอดเองเดี๋ยวเอาเสื้อแขวนไว้ที่ราวก่อนกูจะได้รู้ว่ากูถอดเองว้ายนึกว่าฝรั่งเศสหลังพอมึงลาวอ้าวลาวงั้นก็แขวนได้บ่เป็นลาวนี่ลาวนี่มันลาวประชาชนบ่เป็นลาวตากผ้าเงียบเออโอ้เหมือนเดิมไม่ว่าใส่ไปใส่มาก็เสื้อมันมันเหมือนตรงไหนอ่ะก็เหมือนเห็นไหมไอ้ยี่ห้อกูใส่ไม่เหมือนก็ได้พนันกันไหมถ้าหากว่ามึงใส่เหมือนกูยอมถ้ามึงใส่ไม่เหมือนมึงเอาตังค์ให้กูโอเคเหมือนไหมเนี่ยเหมือนไหมโอ้ยดำพื้นกับดำลายเหมือนไหมขอโทษคุณอ่ะเหมือนไหมตาของฝาดตาของฝาดจริงไม่เหมือนจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหคุณพระช่วยเป็นไปได้ยังไงไม่ไหวแล้วป่านนี้พระหลับหมดแล้วเขาเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยอ้าวลูกตกเก้าอี้แล้วพี่เฮียแกก็ดูตลกเพลินไปในห่วงลูกเลยสมน้ำหน้าเอาหลานไม่ใช่ลูกปล่อยตกเหอะหลานนี่ห่วงไว้เหอะทั้งลูกทั้งหลานน่ะทำไมลูกโป่งไม่ดูหลานล่ะลูกนี่ลูกโป่งนี่ชื่อบอลลูนไม่ต้องมาสนใจกูนะกูจะร้องยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวร้องเพลงให้แขกฟังดีกว่าดีสาวเมืองพิจิตรอดีตชาละวันลูกใครกันเจ้าแม่จันแสงสองเดี๋ยวขอโทษอีดอกเพลงกูมันตรงไหนวะเนี่ยฮะแม้กูทำอารมณ์ได้ก็น่าจะปล่อยไปเฮียเต้นเซพิวสาวเมืองพิจิตรอดีตชาละวันลูกทุ่งเชยต้องสติงลูกใครกันเราจะยุ่งนะไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งทำไมไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งกูนะยุ่งแฝดอย่าไปยุ่งกูนะอย่าไปยุ่งกูนะถอยไปนะถอยไปกูไม่ชอบมึงอย่าไปยุ่งกูดูแทงแม่งนะมึงรู้ไหมกูบ้าหน้าฝนโอ้ยผิดหน้าด้วยสาวพิจิตรพ่อมาถึงนี่เหรอเสียโคตรคาลาสาวเมืองพิจิตรอดีตชาละวันเอาจ้ะเชื่อกันเออลูกใครกันไม่ยุ่งนะ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 คุณนายพิกไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งถอยไปนะถอยไปนะกูไม่ชอบมึงนะเดี๋ยวกูบ้านกูฆ่าตายท่าหน้านะมึงรู้ไหมกูติดองค่อยๆพูดก็ไม่ติดแล้วรีบพูดมันก็ติดอ่ะสิ
กูโซโหกูโซโหโวโวนายเนี่ยมาคนเขาลือเขาลือกันเกลือโวโวนายเนี่ยมาเอาพี่เป็ดเอามันเอามันมันนี่เอามันเอามันสภาพอย่างนี้เอาใครได้ล่ะสบายเหรอไอ้นี่มันแสดงความเป็นเจ้าของใส่เอาโฟสฟีเอสไว้แล้วนี่เห็นไหมจะเข้าตัวเพิ่มมึงมาเต้นเพลงครูมาอ่ะแล้วจะไปร้องคนคนก็ได้คนคนคนก็ได้ได้ไหมปะกันฮ่าฮ่าฮ่าเถียงไม่ทันเพราะว่ามึงมาเต้นเพลงครูมาอ่ะแล้วถ้าใครไม่ว่ากูได้กูได้หลักตำรวจฮะโอเคมันว่าอะไรอ่ะไม่รู้แล้วโอเคทำไมอ่ะไม่โอเคมันพูดตอกปวดไส้ไหมล่ะเนี่ยพูดไม่ชัดแล้วมึงอยากเต้นใช่ไหมมึงอยากเต้นมากใช่ไหมมึงอยากร้องมากใช่ไหมมึงเต้นให้ขำนะมึงเต้นให้ขำนะมึงร้องให้เพาะนะมึงร้องให้เพาะนะมึงเต้นไม่ขำออกไปเลยนะได้ยังว้าวอะไรแล้วชิบหายหน้าตั้งเยอะแยะมากไม่จิ้มเสือมาจิ้มรูกูเฮ้ยแปลกประหลาดเว้ยหลานทำไมมีสองรูแล้วของแม่มีรูเดียวเหรอเอาแม่แม่มีรูเดียว นี่ดูจมูกมึงคุยมึงนึกไปถึงอะไรอ่ะร้องไห้ไหมโหละเก่งจริงมึงด่ามึงไหมอ้าวแล้วมึงไม่จำเวลากูด่าอ้าวเล่นไม่ขำออกไปเลยนะเฮ้หันอุ้ยเฮียขี้เหนียวเหรอขี้เหนียวพ่อกูเกรงไม่กูจิ้มตะกี้มึงด่าอะไรเฮ้ยให้กูแย่มั่งกูเหงาแล้วเมื่อคืนที่มึงแย่นะไอ้คนนั้นไปไหนแล้วล่ะเป็นลายๆไปนี่นี่ก็มาดอกนี่ก็มาให้แย่คนแย่จนแห้งแล้วอยู่พี่อุ้ยมึงด่าไหมมึงเต้นไม่ขำมึงออกไปเลยนะมึงร้องไม่พออยู่ที่นี่เลยนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นะโอ้ยด่ากันโคตรพ่อเลยน่ารักมั้ยอ่ะโอ้เต้นเชิญเลยอยากเต้นเต้นเอ้าไอ้จีมึงเต้นเอ้าโอ้ลานาดวงเดือนเอ่ยพี่เมื่อวาวรักยุดเพลงนี้ตั้งกับกูยังไม่เกิดแล้วกูจะเต้นได้เหรอเนี่ยเต้นไม่ได้เหรอโธ่ออกไปคมินดูเด็กกูเนี่ยเอ้าโอ้ลานาดวงเดือนเอ่ยพี่มาเห็นหรือยังเห็นหรือยังลาวดวงเดือนแมกกาเดนโอ้โหเฮ้ยถามจริงว่ามึงมันกว่ากูเอือนเนี่ยฮะหัวหน้าบังคับหวายเต้นก็บังคับเหรอเนี่ยมันไม่ค่อยขำเท่าไหร่บังคับได้สองขำพอแล้วหัวหน้าบังคับทุกวันเลยนะกูจะได้ขำทุกวันบังคับให้เต้นอีกทีสิได้ยายไอ้ผีนี่อยากเต้นแล้วกันเอาใหม่โอ้ลานาดวงเดือนเอ่ยโอพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดูเห็นได้ยังได้ไหมเต้นไม่ได้ฮะเต้นไม่ได้ไม่ได้ไอ้หนูมึงดูโว้โว้นายแน่มากคนเขาลือเดี๋ยวพอแล้วร้องอย่างนี้ไม่ต้องเต้นมันนี่เป็นยุ่ยกันเลยกลับไปบ้านกินยานะอีดองพี่โดดจังไรมากูอีกท่าเนี่ยยุ่ยพออีเดี๋ยวให้หนูมาได้สิทำไมตายแล้วขาสวยจังเลยขาสวยมากสวยเมษานี่ว่างไหมล่ะว่างขอยืมขาทำโครงว่าวหน่อยสิอีดอกขาคุณนั้นไม่ใช่หน่อไม้ไม่ใช่โครงว่าวพ่อหน่อไม้เหรอไม่ลวกอ่ะมึงร้องเองเต้นเองแล้วกันเพลงนี้เหรอได้เพลงเนี้ยอ้าวเดี๋ยวนี่ไปทำนักร้องไหมเราตายไปเลยไอชิบหายหาตีนมาฝากชาวคณะแล้วทาโต๊ะไหนไม่ทาตีนโต๊ะทั้งโต๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยฮะไอจีทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้ฮะไอนายเล่ากินทีฮะไอน้ำไหนน้ำน้ำหน่อยพี่เขารู้เลยนะว่าเป็นน้ำอ่ะนะอ๋อนั่นไม่ใช่น้ำพี่เขารู้
ไม่สับรถมันสั่งตามออเดอร์เลยนะแล้วเท่เสียเวลาป้อนแล้วโต๊ะนี้ก็ใช้ง่ายชิบหายเลยเนี่ยงั้นพี่ไปซื้อโอเลี้ยงให้ถุงดิก็ไม่รู้เห็นก็ใช้ง่ายอ่ะเขาจะดีอาบุหรี่ไหมพวกเราบุหรี่ไหมไม่ต้องหัวเราะเพื่อเล่นเหรออ้าวหาตีนเก่งพวกเราเนี่ยไม่ต้องถอยแขกเล่นแล้วเป็นกันเองถอยเกตเอาหมายถึงงับออกงับออกที่หลังลองมาได้ไม่ต้องออกมาลองเขาจะมาเสียความรู้สึกแล้วขอสับปะรดบางนัดกินอีกตั้งหากเดี๋ยวตะคอยลองแล้วขอบอกฮงเฮิมเด้อแม่เสียความรู้สึกลองมาได้ใจเย็นๆหัวหน้าเป็ดเดี๋ยวขอโทษฮะกูหัวหน้าพวกมึงในชิบหายไม่ใช่หัวหน้าเป็ดก็หมายถึงหัวหน้าพวกผมคือหัวหน้าเป็ดไงก็บอกสิหัวหน้าชื่อเป็ดอย่าเรียกหัวหน้าเป็ดเฉยๆกูพาเป็ดเข้าเล้ากันเลยโอ้อีนี่ชื่อตกไปตัวก็ยอมมันไปเหอะไม่ได้ความหมายมันเปลี่ยนไปโอเคใจเย็นๆหัวหน้าบักเป็ดวายมันว่าพี่เป็ดเป็นกระเจียวเฮ้ยเตรียมบักฮงเฮิมเด ไอ้แม่มึงนี่บอกผีมีอ่ะสุมือสุเวนทุกวันแหละไอ้จิฮะมานี่มึงร้องเป็นเพลงเป็นกิจจาลักษณะสักเพลงนึงได้มั้ยเพลงอะไรบอกโอ้ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้มึงหาใครมึงกินเหล้าฆ่าถึงขนาดนี้เลยไอ้จิห่วงค่าตัวบ้างมั้ยเนี่ยเอ้าอย่าว่าแต่แกเลยเมียมันเลยหงายเงิบลงบ้านเลยกินเหล้าอะไรพูดใหม่สิห่วงค่าตัวบ้างมั้ยสิโอ้ยใครๆก็ห่วงสิตบอย่างนี้แล้วรู้ไหมว่าค่าตัวจะเหลือน้อยสิใครบอกมึงสิกูบอกไงสิไม่เชื่อสิไม่เชื่อมึงถามแขกสิไปถามแขกทำไมมึงเรื่องกับกูถามกูสิเฮียยืมปืนหน่อยสิ ยิงแม็กตายทั้งคู่เลยอ่ะมึงไปคุยกับนักดนตรีจะร้องเพลงอะไรอยู่ไหนอ่ะอยู่มหาชัยมั้งโอ้พอดีครับเป้อันนี้นี่แขกอาร์วิโอนะอาร์วิโอที่ใหญ่เนี่ยเพลงเรื่องร้องนี่ใช่ครับพี่แปดนะเขามาคุยอะไรกับผมอ้าวกูจะไปรู้มึงเหรออ้าวจะให้ร้องเพลงไหมเนี่ยก็ให้มันร้องเพลงไงก็จะมาร้องเพลงอะไรพี่อ้าวกูฟังไม่รู้เรื่องเหรอแล้วมาถามกูหาพ่อมากูยังงงอยู่เนี่ยไปคุยใหม่สิแล้วมันไปไหนมาสิมันก็อยู่ตรงนั้นแหละสิเหรอสิใช่สิไอสัตว์สิเอ้ยมึงยังไงเนี่ยพี่จะร้องเพลงอะไรอยู่นานเท่าไหร่จะไม่จะมึงนานมาสมควรไหมสมควรนะสมควรเนี่ยแต่นั้นเนี่ยเห็นไหมเห็นยังเราจะกดกันดิเอาขึ้นมาไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอเดี๋ยวกูจัดการเองจีฮะจีจะร้องเพลงของใครของกูอัดเทปไว้นานยังคู่นะคู่นี่ถามมาไม่จะอัดร้องของใครของอ๋อก็จะจำชื่อไม่ได้เป็นหญิงเป็นใครของไก่ผัดขิงโอ้ยโอ้ยนี่ไปเลยไปกูก็ฟังไม่รู้เรื่องไอ้หนูไม่รู้เรื่องนี้ไปเลยคนอื่นอย่ามาเสือกกูนะหลานกูคุยกับกูเองเนาะนี่อย่ามาเฮือเดี๋ยวต่อยฟันร่วงนายเอจะร้องเพลงของใครจีจะใช่ไหมว่าของผู้หญิงเพื่อนเล่นมึงเหรอแน่ฮะร้องเพลงใครนะชี้แจงทำไมมันถึงอ๋อเขาจะร้องเพลงของชายเมืองสิงใช่หรือเปล่าวะใช่มึงรู้ได้ไงวะเห็นมันมีสระอิงปนช่วยถามว่าใครเป็นคนไอ้ชื่อเพลงอะไรวะนายเอจะร้องเพลงชายเมืองสิงชื่อเพลงอะไรชี้แจงทำไมมันถึงเพลงของใครวะข้อมูลลบชายเมืองสิงเขารู้แล้วว่าใช่เม่งสิงห์นั่นน่ะเขาอยากจะฮู้ว่าเพ่งหยังเพ่งจะร้องล่ะซื้อเพ่งหยังฮะมึงไม่ถนัดครั้งนี้ใช่มั้ยเนี่ยยายๆๆโอ้ปวดหัวเว้ย
โอ้ย้ายข้างแล้วมึงชัดเหรอแน่นอนชายแม่งสิงเขารู้แล้วว่าจะห้องเพลงชายแม่งสิงแต่ว่าเขาอยากโหว่าซื้อเพลงสีรองล่ะซื้อเพลงหยังซื้อเพลงหยังเสร็จได้เดี๋ยวนี้ลาวแล้วมึงมองเป็นเวียดนามเหรอขมิ้นจากการนี้สวัสดีครับสวัสดีเจริญพรจะร้องเพลงของชายเมืองสิงห์ชื่อเพลงอะไรกี่เช่นกันจะหมั่นไม่หมั่นมามกูไม่เคยร้องเล่นอะไรกับมึงเลยนะเนี่ยตะกี้มันไหว้แล้วทำไมอ่ะจะร้องเพลงชายเมืองสิงห์น่าไม่เกี่ยวกับมึงไม่ต้องมาพึ่งกูตบหัวกูอยู่ตะกี้เนี่ยนี่มันเพิ่งออกจากคุกมาด้วยมึงมานี่หันมองหน้านี่ร้องชายเมืองสิงห์ครับชื่อเพลงอะไรกี่เช่นกันจะหมั่นโอ๊ยโอ้ยออกวิดีโอเลยป้อมจ๋าโอ้ยเมียชื่อเพลงอะไรจำมั่มครับจำมั่มถามดูสิใครเป็นคนแต่งเดี๋ยวข้าแม่งตายเลยใครคนแต่งคุณไม่รู้เหรอจำมั่มจำมั่มเดี๋ยวนักดนตรีเล่นเพลงอะไรกับมึงอ่ะเนี่ยฮะเพลงจำมั่มพ่องเหรอเนี่ยอันนี้มันสนุกสะเดานะเนี่ยมึงเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่งเคยสนใจบ้างมั้ยอีชิบหายตั้งแต่คบกับกระเทยเขียนขอบตากันอย่างเงี้ยแม่งอีเหี้ยมึงจะเป็นตลกให้เป็นนักดนตรีแบ็คอัพหรือจะเป็นเกย์ไอ้พอดเหรอทากดอินด้วยเดี๋ยวมึงโดนกูอีดองไปเปลี่ยนชื่อแล้วนี่เป็นสบายแล้วนี่เล่นใหม่จำมั่มว้ายทำไมวะให้เล่นจำมั่มเล่นเพลงอะไรไอ้นี่น้ำตาลาใสโอ้โหอีนี่เขาฟังอินโทรไงเขาวะมึงไม่จะไม่ต้องเล่นหรอปะไม่ต้องเล่นไปจ้างแม่งไม่คุ้มกับตัวออกไปไปไม่ต้องเล่นเดี๋ยวกูจะเล่นให้ดูไอ้หนูเล่นเบสฮะเล่นเบสอีนี่มึงไปสืบจากไหนมาว่ากูเล่นได้เนี่ยฮะเอานะโอ้ยอีรู้เกินเหตุตั้งแต่เล็กจนโตแม่งกูดมแต่กาวให้เล่นเบสเคยทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่นั่นงาสโลพลิ้วโอ้ยดะอ่ะเล่นเบสไอ้บัวทองครับเล่นกีตาร์บ่มีแค้นวะแบบเป่านับนิ้วเน็บอยู่มันไม่ใช่โปงลางขมิ้นเจ้าเล่นคีย์บอร์ดเป็นชิงได้ไหมอยากได้ตังเป็นคีย์บอร์ดดีมะก็ได้เอ้ยดังตรงไหนอ่ะดังตรงเมอร์รี่คิงอ่ะเอาพูดถึงเบ็ดเอาถามใจมึงเถอะมึงจะพูดที่อะไรของมึงกูไม่ถามแม่มแล้วเมื่อวานยังรักกันอยู่เลยนะทำไมพร้อมแล้วอีสันกีตาร์พร้อมไหมพร้อมแล้วไอ้สัตว์คีย์บอร์ดพร้อมไหมพร้อมแล้วไอ้เหี้ยเอ๊ะไม่ถามอ่ะมึงเรื่องของมึงกูไม่คุยกับมึงถามหน่อยดิคนมีสาระออกเออแค่ถามนะไม่อยากถามมากถามแล้วต้องเก็บไปคิดเป็นการบ้านทุกทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลอกแล้วกันได้อ่ะนักร้องพร้อมไหมพร้อมแล้วที่ไหนมาหาดมันว่าอะไรอ่ะมันบอกพร้อมแล้วตั้งแต่วันพฤหัสโอ้โหมึงเตรียมตัวนานเกินเหตุจริงๆโอเคจำมั่มพร้อมมาอีกแล้วมันตีอันไหนก่อนน่ะโอ้ยอันไหนก็ตีเพลดังเหมือนกันแหละอีเหี้ยเยอะจัดไม่รู้แม่งขนมาวางไว้ทำไมเกกะอ้าวตีสัก 2-3 ใบก็พอโอเคพร้อมจำมั่มไอ้น้องเกี๊ยวน้ำไม่ตุ้งไม่ได้ขายเกี๊ยวทำอะไรล่ะเคาะนับจังหวะแหมบ้านอยู่แถวไหนว่างๆจ้างไปหมู่บ้านหน่อยไปไล่ตบไอ้พวกเขาเกี๊ยวกูจะนอนพ่อมาแป๊กแป๊กแป๊กหัวนอนโอเคพร้อมจำมั่งนับจริงๆไอ้ซ่ากูจะร้องเลย
ขอโทษครับเพลงนี้ล่ะครับชื่อเพลงจ้ำม่ำร้องไม่ได้เพลงนี้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เหรอไม่ได้ออกไปดูคนร้องได้มีเอามาไอ้หนูฮะช่วยร้องนำทีวะโอ้ยมึงไว้ใจกูเกินเหตุไว้อีนี่ที่เรื่องเงินกูไม่เห็นมึงไว้ใจขนาดนี้เลยลักษณะมึงหน้าได้วะหน้าร้องได้หุ่นหน้าตามันให้แต่ใจรักกันที่ไหนล่ะเนี่ยเอาหน้าไอ้ขมิ้นเล่นเบสได้เล่นกระบอกเขายืนเฉยๆกระบอกมึงนะไอ้สุจิเล่นคีย์บอร์ดได้ครับเฮฟวี่นะเฮฟวี่นางแมวเฮฟวี่เดี๋ยวบอยอะไรอ่ะมีกระเทียมเจียวไหมทำไมกูจะแดกไก่เฮี้ยนนี่หน่อยอ้าวนี่กูคนนะไม่ใช่เขียดกางเกงผีอะไรบังคับตูดไม่อยู่มึงเนี่ยซื้อจากอเมริกานุ่งแล้วแม่งเป็นเงี้ยที่ไหนแม่งกันมึงนุ่งจังไรอยู่แล้วให้ซื้อเผื่อกูตัวถิ่นมึงนุ่งแล้วอุบาทดีมีขายตัวเดียวสวัสดีน้องๆวันนี้ดีใจที่สุดเลยมีโอกาสมาพบแฟนเพลงชมกันตามสบายยายสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาชมหินเหล็กไฟคุณยายจ๋าเลยไปตรงนี้หน่อยมียี่เกมามาดูหินเหล็กไฟชมกันตามสบายเดี๋ยวใครแซวปืนยิงแม่งเลยโอเคพร้อม3คีย์บอร์ดพร้อมไหมนะคีย์บอร์ดพร้อมไหมฮะโอ้โหจะออกคอนเสิร์ตแล้วยังแฮ่ๆอยู่เลยหินเหล็กไฟ3 4พี่เฟสเพลงมันเหรอไฟดูดไว้เปิดไฟดูดหัวหน้าโกงวันนี้มันเพี้ยนเว้ยไม่มันว่ะเพลงพวกนี้ไม่มันว่ะอย่างเราลักษณะคณะเราต้องสากลอย่างเงี้ยโอ้ยเพลงมันเงี้ยทำให้มันเข้ากันมันดีเนาะสากลเคยฟังไหมสนุสเดาที่เราสากลมีแล้วสนอสะเดาไม่มันไปร้องต่างประเทศอ๋อใช่ดนตรีต่างประเทศทำสนอสะเดาใครจะร้องอ่ะผมเป็นผู้ชายให้เขาเป็นผู้หญิงนะได้คุณเป็นผู้หญิงแล้วกันนะต้องบริสุทธิ์ด้วยนะสนอสะเดาแม่ดอกสนอบานตอนเช้าดอกสะเดาบานตอนเย็นผู้หญิงอะไรแม่หน้าขอทะเลนอยากหน้าเปรี้ยวเขียวเกี่ยวเธอเมียวเกี่ยวมองความสวยตลอดวันเห็นแต่ความกากันแล้วรักไม่ลงของเนวเซมาเร็วมาเขียวเซวเตียวแล้วมาเขียวเซวเนวเฮ้ยก่อนนึกว่าเสียวดังเฮียวว่าอีเสียวเปียวเกี่ยวเลยเสียวเปียวเตียวเลยเสียวบอโอ้ยเพลงผีอะไรมีเกี๋ยวเปรี้ยวเลี้ยวเจี๊ยวไปเลยมึงไม่รู้จักภาษาเต๋วเต๋วไม่ต้องมายุ่งกูสองคนนะหลานกูร้องของกูเองไม่ต้องเฮืออุ้ยจะเฮือทำไมบอกมันกี่ครั้งเดี๋ยวปีนให้ตายพวกคนนะลืมครับหนูเป็นผู้ชายนะเอ๋เป็นผู้หญิงได้ครับโอ้ย3ครั้งแล้วเงียบเลยเอาอีกสิเอาอีกแม่ดอกสนอบานเช้าดอกสะเดาบานตอนเย็นๆผู้หญิงอะไรแหมหน้าทะเลนอยากหน้าเป็นของกอดทำไมกันล่ะมองความสวยตลอดวันเห็นแต่ความกากันแล้วรักไม่ลงของงอเสียเมื่อไหร่มาคนสูงใหญ่มาดังเสาทองเฮ้ยจะนึกว่าสวยดังผงเล่นที่อะไรเห็นไหมแม่งเตะกันหัวแตกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้ยดอกแหมเล่นที่อะไรเตะที่หัวแตกหัวแตกคนที่เจ็บก็คือกูตะกี้มันเตะหัวจิโลโอ้ยจิปวดปวดล้าปวดสมองโอ้ยงั้นขอโทษขอโทษปวดล้าสมองเปลี่ยนคนเลยเปลี่ยนคนมาเ
ร้องร้องก็คอยได้บ่ร้องไม่ต้องคอยร้องแม่งแรงๆไปเลยคอยหาพ่อมึงออกวิดีโอดอกก็กระโดดบานเหี้ยมือเศร้าพอพุ่มผูกยังว่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะออกแม่งไปตั้งคณะใหม่เลยมึงอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมหรอพระเจ้าเล่นรักแบบกระจังกระจังกระโดดโดนดนตรีเล่นใหม่สิดนตรีเล่นผิดหรือเปล่าไม่สนุสะเดานะไม่ใช่จำมั่มนะอ้าวโอ้ยสัตว์เพลงเปล่าวะอีกเที่ยวโอเคอีแม่ดอกบักกระโดดบานยังมือเศร้าพอผมผูกยังวะยังวะอีสัตว์เดี๋ยวฆ่าแม่งตายทั้งตระกูลเลยตระกูลมึงเป็นลาวเหรอแล้วมึงมาเกิดหาพ่อมึงเป็นลาวมึงมองมันเป็นเวียดนามเปล่าอย่าเล่นจับมึงลาวอย่าว่าจะมาทักเนี่ยนะว่าจะฮะร้องไม่ได้ร้องไม่ได้คอมมินนะร้องกับคนใจดีอีกแล้วเรามาร้องคู่กันทีนี้ก็แบบอ่อนหวานน่ารักน่ารักเดี๋ยวให้เงินนะเจอเจออย่าทำร้ายคนมีอายุนะเอ้ยน่ารักจริงๆเตแม่ดอกสโนบานเช้าดอกเดาสุดยอดตอนเย็นๆปากเหม็นผู้หญิงอะไรเห็นหน้าตะเล่นอยากกันหน้าเป็นก็ก่อนสมัยกันมองความสวยเห็นความต่างกันแล้วรักไม่ลงเขาง้อเทียเมื่อไรคนตุ้มใหญ่มันดังเต้าทมนึกว่าสวยดังโง่โอ้ยสุดโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยมยอดหัวหน้าไปไหนวะเนี่ยไปเดอะมอลไปอาพ่อเดอะมอลนี่ปูนเลยทันทีเลยเต็มๆเลยมึงนี่มึงเป็นตลกมึงนักเลงวะแล้วมึงจิ้มนั่งไปคุณบอลญี่ปุ่นเลยแล้วไปจิ้มหน้ามันทำไมไม่ผมไม่เจตนาผมไม่เคยแกล้งใครตลกอ่ะปกติมันจะตีได้เต็มเสือกสวนผิดจังหวะมันก็ต่อยมาห้องนี้มันมาจากแค้นเลยไงปุ้งไม่มีนวมเสียงดังป๊อกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูลาหยุด3วันหยุดไปเลยเปล่าไปเลยไม่ใช่ไผ่ไหนต่อยต่อยต่อยอะไรเสียงดังเหมือนดิดมะกอกดังแป๊กเลยพวกมึงซาดิดกินว่ากูว่าใครเจ็บก็ชอบมึงก็ทำให้ซาดิดมันแป๊กเหรอแป๊กพ่องปุ๊กเอางี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะให้ท่านเดินทางกลับบ้านกันบ้างก็โดยโยโกเอนเตอร์เทนเมนต์เฮียหนวดรู้อยู่แล้วเฮียหนวดสัญลักษณ์แกคือเฮียเขี้ยวเฮียใจดีเฮียเขี้ยวเฮียเค็มเฮียจืดทุกอย่างอยู่ในตัวของเฮียหนวดหมดนะและอย่าลืมถ้าผ่านไปทางไอ้นี่เพชรบุรีตัดถนนเพชรบุรีพญาไทสุรัตน์ภัตตาคารโอ้โหสุดยอดหนูเคยไปกินมาแล้วพี่เป็ดเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยแต่ลืมไปแล้วอาหารมีอะไรมั่งไม่รู้อ้าวแล้วก็ที่ญี่ปุ่นบ้านเราบ้านเราที่ร้านอาหารบ้านเราเยี่ยมมากสุดยอดอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนก็เรียกอยู่ที่อีวาหรืออะไรอีวาเจสุเราไปเยี่ยมญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปเจอคนไทยซึ่งมีความดีจริงๆการเลี้ยงเอนเตอร์เทนทุกอย่างที่อีวาร้านอาหารเปิดเป็นร้านอาหารเจสุบ้านเราแล้วก็ขอบคุณอีเดชขอบคุณอีเดชอีเดชใครอีตีอีกล้วยแล้วขอบคุณน้องเพนน้องเพนแล้วก็ขอบคุณฟาโรที่ทำผมมาให้อ๋อที่อยู่อเมริกาขอบคุณหมดใช่ไหมก็เดี๋ยวคงมีโอกาสเราก็อัดวิดีโอกันของไลฟ์พิจเจอร์บ่อยๆบ่อยๆเยอะๆเจอกันบ่อยๆเดี๋ยวจะมีรายการอีกมากมายเราต่อไปก็มาอัดกันที่นี่อีกแล้วมีคงทนอยู่แล้วการันตีอยู่แล้วที่นี่สุดยอดฮะสุดยอดมานั่งกันเถอะครับสบายนักดนตรีนักร้องดีฝีมือนักร้องสวยสวยนักร้องแบบผัวทั้งนั้นมีผัวแล้วทั้งนั้นอะไม่มีผัวเก่าที่เลิกไปแล้วทั้งนั้นเลิกกับผัวแล้วทั้งนั้นไม่มีเดี๋ยวเลิกแล้วเจอกับกูนะท้าต่อยท้าต่อยก็คิดว่าสนุกสนานกันนะครับพบกับเราม้วนหน้าแล้วกันขอมีความสุขมากๆครับผมสวัสดีครับ